แม้ว่าช้างศึกชุด U23 ในศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศจะไม่เป็นไปตามที่น้องๆชุด U23 วาดหวังไว้แต่เขาเรียกได้ว่าเป้าหมายในการสร้างประสบการณ์จริงให้กับนักเตะรุ่นเยาว์นี้สำเร็จผลเป็นอย่างมากแม้ว่าจะเจอสภาวะกดดันทั้งการแบกอายุที่มีค่าเฉลี่ยทั้งทีมอยู่ที่ 17.9 ปีทั้งปัญหาการระบาดของโควิด-19 ในรอบชิงชนะเลิศแต่เด็กชุดนี้มีพลังใจอย่างแรงกล้าให้พวกเราเห็นจนวินาทีสุดท้ายสิ่งเดียวที่จะเยียวยาเด็กๆ เหล่านี้ให้ยิ้มได้ก็คงเป็นสถิติของผู้เล่นทีมชาติไทยค่อนข้างดีมากจนอาเซียนได้จัดอันดับไลน์อัพ11ผู้เล่นที่ดีที่สุดและมีผู้เล่นทีมชาติไทยติดไลน์อัพถึง3คนมากที่สุดในอาเซียน11ผู้เล่นที่ดีที่สุดในแต่ละตำแหน่งทีมชาติไทยใครจะติดบ้างไปดูกันครับ 1. ธีรศักดิ์เผยพิมายศูนย์หน้าตัวเป้าทีมชาติไทยเด็กหนุ่มจากโคราชดาวยิงอนาคตไกลจากการท่าเรือ FC ที่มีส่วนสูง179เซนติเมตรมีความคล่องตัวสูงรวมถึงความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นโดยถูกเรียกตัวติดธงครั้งแรกในชุด U23 ชิงแชมป์เอเชียเมื่อตุลาคมปีที่ผ่านมาแม้ว่าในรอบนี้จะไม่ได้ลงสนามในนัดชิงชนะเลิศเนื่องจากผลตรวจโควิดเป็นบวกแต่ฟอร์มการเล่นก่อนหน้านี้เรียกว่าเข้าตาเป็นอย่างมากและยังคว้าดาวซันโวสูงสุดไปได้ด้วยการยิงถึง3ประตู 2. ธวัชชัยอินประโคนแบ็คซ้ายทีมชาติไทยแบ็คซ้ายตัวจี๊ดสังกัดบุรีรัมย์อะคาเดมี่ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นทั้งการคลึงบอลลากบอลจ่ายบอลที่แม่นยำโดยมีสถิติการผ่านบอลที่แม่นยำถึง 79.19% และยังมีไอดอลเป็นรุ่นพี่อย่างพี่สัสลักษ์โดยธวัชชัยเองนั้นเคยถูกเรียกตัวติดชุด U23 ชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียก่อนหน้านี้แล้ว 3. ชนภัทรบัวพันธ์เซนเตอร์ทีมชาติไทยเซนเตอร์ที่มีความโดดเด่นในสนามเป็นอย่างมากทั้งการดวลลูกกลางอากาศและเทคนิคการดวลตัวต่อตัวกับคู่ต่อสู้อย่างดีเยี่ยมด้วยอายุเพียง17ปีเจ้าของส่วนสูง191เซนติเมตรเรียกว่าเป็นกองหลังดาวรุ่งที่น่าจับตามองโดยก่อนหน้านี้เคยเตรียมตัวไปฝึกฟุตบอลในโครงการ Fox Hunt เป็นเวลา2ปีครึ่งแต่เกิดโรคระบาดโควิดทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้แต่ก็ได้รับการเซ็นสัญญาในสโมสรราชประชาในศึก M150 แชมเปี้ยนชิพประสบการณ์จริงที่ได้เจอนักเตะรุ่นพี่จากทีมชาติต่างๆจะทำให้เด็กๆเหล่านี้ได้พัฒนาฝีเท้าในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยมเรายังได้เห็นจุดผิดพลาดมากมายซึ่งเป็นข้อดีที่สุดในการปรับปรุงทั้งการเล่นแบบทีมและความสามารถส่วนบุคคลในอนาคตส่วนสถานีต่อไปของเด็กส่วนใหญ่ในทีมชุดนี้คือการหาทัวร์นาเมนต์สำหรับเตรียมความพร้อมซึ่งทัวร์นาเมนต์สำคัญอาทิเช่นการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรวมถึงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่จะส่งผลไปถึงรอบสุดท้ายและการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีซึ่งแฟนบอลชาวไทยต่างคาดหวังที่จะได้เห็นพัฒนาการและได้ดูการเติบโตของเด็กชุดนี้จากความมุ่งมั่นหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เราขอหยิบยกคำพูดหนึ่งของแบรนดอนโมเลโนที่คิดว่าเหมาะสมกับน้องๆช้างศึกในช่วงเวลานี้ที่สุดอาจไม่ใช่วันนี้อาจไม่ใช่พรุ่งนี้และอาจไม่ใช่เดือนหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่จริงแท้ที่สุดคือผมจะเป็นแชมป์ให้ได้ในสักวันผมสัญญาทีมช้างศึกต้องขอเป็นตัวแทนนักเตะและทีมงานสตาฟโค้ชโดยการบอกกับแฟนบอลทุกคนว่าขอบคุณที่สู้ไปด้วยกันครับเรามีบัตรช้างศึก Rabbit Card เอาใจคอบอทีมชาติไทยกับลวดลายสุดลิมิเต็ดราคาเพียง390บาทส่งฟรีสั่งซื้อได้ที่ Facebook ช้างศึกและ Thai Ticket Major ห้ามพลาดสินค้ามีจำนวนจำกัด